ว่าพายุ2ลูกที่คาดว่าจะส่งผลแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ทำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการพร่องน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ค่ะสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วม7จังหวัดนะคะที่ยังคงได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็ฝนที่ตกก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่อาจต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำให้รวดเร็วแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยยังคงมีอยู่ใน7จังหวัดก็คือจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์นครนายกปราจีนบุรีและเพชรบุรีรวม28อำเภอ134ตำบล 1,023 หมู่บ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 25,294 ครัวเรือน66,947 คนซึ่งทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะขณะที่ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนและอิทธิพลของพายุบาริจัตและมังคุดนะคะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าพายุบาริจัตจะไม่ส่งผลกระทบมากนักแต่จะเป็นผลดีต่ออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่น้อยนะคะซึ่งรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ที่ยังต้องเฝ้าระวังวันนี้ก็ยังมีอยู่6แห่งด้วยกันนะคะนี่ค่ะเขื่อนแรกนะคะแน่นอนเราติดตามกันมาตลอดเขื่อนน้ำอูนค่ะที่สกลนครปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ105ของความจุนะคะวันนี้ก็จะมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ค่ะส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 100% ของความจุเลยนะคะถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้มีน้ำล้นสปิลเวย์เพียง1เซนติเมตรเท่านั้นและคาดว่าวันนี้จะไม่มีน้ำไหลผ่านสปิลเวย์ถ้าไม่มีฝนตกหนักเหนือเขื่อนเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะค่อนข้างนิ่งแล้วแต่ยังต้องเร่งพร่องน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำร้อยละ94ของความจุซึ่งก็ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้ไปที่เขื่อนศรีนครินทร์กันบ้างนะคะปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ92ของความจุระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้ส่วนเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ85ของความจุระดับน้ำยังคงเท่ากับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันปิดท้ายนะคะที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ89ของความจุระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้ค่ะ